เวลา 17:54 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสะเกดทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระบรมบรรพตวัดภูเขาทองเนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนีพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกสำหรับการจัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก่อเกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันโดยจัดกิจกรรมทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมบริเวณสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์